สวัสดีครับพบกับเกมบลีดกันอีกครั้งนะครับผมมิสเตอร์เควันนี้ผมจะมามาพูดเรื่องอีเวนต์ใหม่นะครับเซงไคมอนเควสะครับโอเคครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะครับอีเวนต์ใหม่เซงไคมอนเควสครับเบตเทิลออฟไฟอามันจะเป็นทาวเวอร์ทั้งหมดห้าสิบชั้นนะครับเอ่ออีเวนต์นี้ ิ0ชั้นก็ผ่านก็ได้จะได้ของรางวัลต่างๆครับแล้วก็นี่คือของรางวัลที่เราสามารถเก็บแต้มจากอีเวนต์นี้ไปแลกได้ครับก็มีพวกไอเซนสีต่างๆไอเซนนี่ทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับพวกสกิลต่างๆเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันแค่สีแล้วก็พวกไอเทมต่างๆอย่างเงี้ยครับพวกตัวพวกผู้การต่างๆนานาน,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 นี่ครับคือไอเซนที่เราสามารถแลกได้ก็มีค่าสเตตัสค่อนข้างเยอะนะครับพลังโจมตีสกิลเพิ่มไปถึงมีมากถึง 7 4 1ครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สกิลติดตัวที่เราสามารถไปใส่สกิลลิงให้กับตัวอื่นได้นะครับคือเพิ่มพลังเมื่อตัวละคระมีเลือดเต็มนะครับ20%คือต้องเลือดเต็มนะครับห้ามลดเลยแม,แม้แต่หนึ่งหรือสองต้องเลือดเต็มเท่านั้นถึงเพิ่มพลังโจมตี2ีแล้วก็อันที่สองเพิ่มพลังโจมตีสกิลอีก20%ถ้าเลือดเต็มด้วย ถ้าใส่ตัวนี้ไปถ้าเลือดเต็มก็เท่ากับว่าตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีไปอีกถึง40%เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยโอเคเรามาดูกันว่าจะเข้าไปในเอ,อเวนต์น,นี้กันยังไงครับกดที่เควสครับที่นี่เลยครับอัน,นอัน,นที่ 2, สองเซนไค m มอนเควสครับผมเข้ากันไปเลยเซนไค m มอนเควสจะเป็นดันเชน50ชั้นแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ซึ่งผมตอนนี้ผมผ่าถึงชั้น33นะครับ าการที่จะผ่านาเซนไครมอนควเอตแบบง่ายๆครับก็กแรกๆอาจจะยังไม่มีอะไรหรอกครับพอถึงนี่ครับชั้นที่ห้าชั้นที่ห้ามันจะมีให้ใช้ตัว,ตว,ตวครนึงครับชั้นสามก่อนอันนี้ครับอาจจะเป็นอย่างนี้รูปแบบโล่งๆเหมือนเป็นรูปคนนะครับรูปเงาๆคือถ้าชั้นไหนที่เป็นอย่างนี้คือถ้าเราใช้ตัวตัวคอไหนไปแล้วอย่างเช่นชั้นห้าผมใช้ฮีเมจังไปแล้ว ผ่านไปแล้วก็คือมันจะล็อกตัวฮีป์แจจังไว้ในด่านนี้เลยนะครับคือเราจะไม่สามารถใช้ตัวนั้นๆที่เราผ่านที่เป็นล็อกตัวไว้ในด่านอื่นได้อีกก็ก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้ตัวไหนผ่านด่านไหนแล้วก็ต้องรู้ว่าพอผ่านด่านนั้นแล้วที่ล็อกตัวแล้วจะไม่สามารถใช้ตัวนั้นได้อีกนะครับก็ลองดูกันแล้วก็การจะผ่านง่ายๆแบบอ่า ให้ดาเมจแรงผ่านด่านง่ายๆก็ลองอ่านดูในอีเวนต์นะครับก็อย่างเช่นดาด่านนี้ก็มันเขียนว่า power ability ดาเมจคูณ3ก็คือว่าถ้าเราใช้สาย power หรือสายสีดแดงลงในด่านนี้ดาเมจตัวนั้นๆจะเพิ่มคูณอีก3แล้วก็อันที่2คือโซ l ิเ p อร์ก็คือให้เราเอาตัวตัวละครที่เป็นโซ l ิเ p อร์หรือโยมาทูนะครับมาลงด่านนี้จะคูณดาเมจไปอีกส ก็เท่ากับว่าถ้าเราเอาอ่ายมาทูตสายสีแดงมาลงหนาดนี้ดาเมก็จะคูณไปอีกทั้งเอ่อห้าครับจะคูณจะคูณไปห้าถือว่าแรงมากๆเลยก็ลองดูหนานอื่นนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าผมลองให้ดูก็มีนี่ครับอันนี้ก็คือสายฮาร์ดหรือสายสีม่วงคูณดาเมจสามแล้วก็อารันคาคูณดาเมกอีกสองก็คือหาสายสีม่วงที่เป็นอารันคาก็จะคูณดาเมจไปอีก ห้าเลยครับก็คือว่าจะผ่านง่ายๆก็ลองดูกันนะครับว่าอันไหนคูณอะไรคูณมากคูณน้อยก็หาตัวที่มันเหมาะสมกับดาดนั้นๆนะครับมาลงก็อันนี้ก็คือพลังโจมตีของพวกมนุษย์คูณไปห้าก็คือนะครับผมผมเอาฮีเมจางล่างใหม่ที่เป็นมนุษย์มาลงก็ดาวเหมอยก็จะคูณไปตั้งห้าก็คือว่าผ่านจะง่ายๆเลยแหละครับแล้วก็ถ้าผ่านอีเวนต์ไปเรื่อยๆมันจะนี่ครับมันจะมีเหรียญบางหลานก็จะมีเหรียญดอก อย่างเช่นด่านสามสิบนะครับดอกเหรียญไปยี่สิบถ้าเก็บเหรียญไปเยอะๆก็สามารถแลกของรางวัลได้นะครับเข้าของรางวัลก็เข้าตรงนี้นี่เลยกดเข้ากันไปนี่ครับอันแรกก็อันแรกก็คือไอเซนใช้สองร้อยสองร้อยเหรียญน,นะครับการเข้าเช่นนี่การแลกพูดผิด,ดีกครับใช้สองร้อยเหรียญในการแลกไอเซนหนึ I ่งตัวแล้วก็อันนี้คือพวกน้ำหอมครับน้ำหอมสำหรับอัพสกิลลิง ใชแปดสิบเหรียญอันนี้คือผู้กันนะครับผู้กันสำ,สำหรับไว้รีออฟรีออปชั่นของพวกเครื่องระดับห้าดาวนะครับอันนี้จะเป็นผู้กันระดับซูเปอร์นะครับคือถ้าเรารีและเราสามารถมีโอกาสได้รับออฟที่เป็นพวกค่าสูงสูงดีๆได้ง่ายๆเลยครับก็ใช้ร้อยห้าสิบเหรียญแล้วก็ไปที่หน้าซัมมอนก็จะมีะตัวซัมมอนหกดาวหนึ่งอันใช้สองร้อยเหรียญ แล้วก็ตัว๋วอ,อันเชิญพวกเครื่องเครื่องประดับ4หรือ5ดาว100เหรียญไอ 4, 4หรือ5ดาวนี่คือต้องสุมนะครับว่าจะได้4หรือ5ดาวและส่วนไอตัวซัมมอน6ดาวนี่ก็มันไม่แน่นอนนะครับว่าเราจะซัมมอน6ดาวแล้วเราจะได้ตัวดีหรือเปล่าหรือได้ตัวกากาถ้า,าถ้าเก็บได้200แล้วผมแนะนํานะครับว่าไปเอาไอเซนก่อนดีกวา่า เพราะไอเซนนี่เอาไปใส่สกิลลิงหรือเอาไปเล่นเองผมว่ามันเก่งกว่าเยอะเลยครับเพราะถ้าไปไปสุ่มเอาตัวหกดาวเผื่อเกิดได้ตัวกาขึ้นมามันจะเสียดเาเหรียญเอานะครับโอเคแล้วแล้วนี่นะครับคือไอเซนที่ผมเพิ่งแรกมาผมเพิ่งแรกมา,มากแค่น,นี้แหละครับลืมกดถ่าย มาดูกันนี่ครับคือไอ,ไอเซนที่แรกมาผมแรกสายสีส้มนะครับเพราะผมจะเอามาใส่ลุงหนวดของผมกรดูครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยถึงกะดูเรียบๆแต่เก่งนะครับเนี่ยก็ไปลองแรกกันดูครับลองเล่นดูก็ลองอ่านดูครับว่าใช้อะไรบ้างในการผ่านใช้ตัวสายสายไหนบ้างสีไหนบ้างก,ก็ลองอ่านอ่านดูนะครับผมว่ามันผ่านไม่ยากหรอกถ้าคุณมีตัวเยอะพอ แต,แต่ถ้ามีแต่ถ้ามีตัวน,น,น้อยก็ผ่านแค่ดน่านแรกๆก็พอครับมันก็ยังแจกของรางวัลเยอะอยู่ก็คุ้มอยู่นะครับก็ลองเล่นกันดูโอ,โอเคครับยังไงคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ